เรื่องเล่าจาก 40K วันนี้เราจะมาพูดถึงลัทธิแห่งความกุลาหลในปีที่713แห่งศตวรรษที่36ณดาวดวงที่มีนามว่าแซนเดลโลกนี้นั้นได้ถูกคุกคามโดยเหล่าปีศาจแห่งความกุลาหลเมื่อวานนั้นมีความสามารถในการพากการพูดของพลเมืองไปพลเมืองทุกคนนั้นไม่สามารถพูดออกได้ด้วยพลังของเวทมนต์จากมิติวาร์ปทำให้ความเงียบนั้นตามมาและที่นี่เองพวกเขานั้นได้พบกับลัทธิที่เลวทรามทำการทรมานพวกเขาทำการสังหารชายหญิงที่สูญเสียความสามารถในการพูดไปพวกเขานั้นไม่มีแม้กระทั่งเสียงที่จะกรีดร้องออกมาไม่มีการต่อต้านใดๆลัทธิครอบครองดาวดวงนี้เป็นเวลากว่า1ปีเปลี่ยนดาวดวงนี้ให้กลายเป็นนรกอันเงียบงันศพเน่าเปื่อยนั้นได้ลอยอยู่ตามถนนผู้คนนั้นอาศัยอยู่ในเงามืดเหมือนกับสัตว์ร้ายกลัวที่จะส่งเสียงดังและเปิดเผยตัวเองจนกระทั่งเหล่าเกไนนั้นได้เข้ามาเผชิญหน้ากับลัทธินี้ทำให้ดาวดวงนี้นั้นถูกกอบกู้มาชาวเมืองนั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากความเงียบงันอันว่างเปล่าก่อนทัพเกไนนั้นได้ใช้เสียงคำรามจากปืนโบสต์กันทำการทำลายความเงียบงันของโลกใบนี้กวาดล้างศัตรูทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาซึ่งลัทธิเคออสนั้นปฐมบทของพวกเขานั้นออกจะพิเศษสักเล็กน้อยในปีที่400แห่งศตวรรษที่40ลัทธิเคออสนั้นมีบทบาทอย่างมากในพื้นที่หลายแห่งของจักรวรรดิมนุษย์อินควิซิเตอร์ไอเซนฮอร์นนั้นเคยกล่าวเอาไว้ลัทธินี้ประกอบด้วยสมาชิกหลายพันคนที่กระจายตัวออกไปในตามพื้นที่ต่างๆทำการบูชาพลังแห่งความกุลาหลเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือกระจายพลังแห่งความกุลาหลด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็นส่งเสริมการล่มสลายของอาณาจักรมนุษย์พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการทำนายทำการคาดเดาอนาคตเมื่อใดเหมาะสมที่จะนำภัยพิบัติมาสู่มวลมนุษยชาติลัทธินี้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนี่เป็นผลที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มพิธีกรรมผู้ที่เข้าร่วมนั้นจะเป็นที่ต้องทำตาตัวเองข้างหนึ่งนั้นให้บอดหลังจากนั้นพวกเขานั้นจะใช้วัสดุพิเศษและทำการปิดตาข้างนั้นเอาไว้และพวกเขาก็จะเข้ารับพิธีการรักษาหากพวกเขาสามารถรอดจากพิธีไปได้แล้วก็ดวงตาที่พวกเขาหายไปนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยดวงตาพิเศษที่สามารถใช้ในการทำนายอนาคตได้